กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมแชเดด HPD นะครับเรามาอยู่ในเกม Speed Drifter กันนะครับก็หลังจากที่เราได้ลงคลิปล่าสุดไปแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นชุดนะครับที่แพงที่สุดก็ว่าได้นะครับแพงไหมไม่รู้สินะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าชุดนี้นะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแพงมากมันเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับนี่น่าลองนะน่าลองโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเราเปลี่ยนเป็นชุดผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยมันมีสกินด้วยสกินของSkywalker นะครับอ่ะซื้อไปทิปอันอ้าวไม่ได้สิบอันไม่ได้สิบอันไม่ได้มันไม่น่าจะเกิน 1,000 เพชรนะสกินนี้นะครับใกล้จะได้แล้วแหละยังไม่ได้อีกนิดอีกนิดใกล้จะไอ้ตาเนี้ยได้แน่นอนนะครับเป็นไงหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเราไม่ซื้อ50ชิ้นไปเลย อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแพ็คคู่รักนะครับก็คือคู่รักเราก็จะได้ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าเราไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรโอเคอ๋อมันใช้ไอ้นี่เหมือนกันโอเคโอเคซื้อไปโอเคลัคกี้บ็อกซ์เราเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลอันนี้ก็คือสามารถใช้เงินนะครับซื้อได้นะแต่เราจะไม่ซื้อนะครับแล้วก็จะมีศูนย์แลกรางวัลนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะชุดเวทมนต์แต่งหน้าสียาว10ไมล์เดี๋ยว10ไมล์เลยเหรอหลังจากติดตั้งแล้วสามารถแสดงรูปฐานบนผู้นำได้รายชื่อได้นะครับก็คือเวลาเข้าเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแสดงชื่อเป็นยังไงอ่ะไตเติ้ลอ่ะนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะมีชุดลูกด้วยนะดีอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นมังกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นนกฟีนิกซ์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่น้องกดไปเลยปุ๊บได้ชุดเลยมันช้าจังกดสกิปไปเลยก็ได้เอ๊ะแล้วได้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะแหวนนะครับโอเคกดไปกด30ครั้งแล้วนะครับเอ๊ะ3ครั้ง27 3ครั้งโอ๊ะเราได้เหมือนเดิมนี่หว่าเราได้หัวแล้ว4ครั้งนะครับเมื่อกี้เฮ้ยมันได้ซ้ำได้ด้วยเหรอพี่โกงว่ะเอ้ยดูดิมันได้ซ้ำอ่ะโอ้พี่โกงอ่ะเมื่อกี้เราหมดไปประมาณ150 160 170ถือว่าเป็น1ครั้งแล้วกันอ่ะ1ครั้งนะครับ2ครั้งแล้วดีมันได้ซ้ำด้วยอ่ะพี่โกงมาก3ครั้งนะครับอันที่3โอเคได้มงกุฎได้หลังโอเคเราก็เดี๋ยวให้ครบ200ก่อนแล้วกันนะครับชุดชุดชุดให้ตายเถอะจอดชุ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 ดโอเค3,000โอ้เกินแล้วเรียบร้อยไม่คุ้มแบบซะเลยโอเคเกินมา200ไม่เป็นไรหรอกเผื่อไว้เอาแต้มไปแลกอย่างอื่นนะครับชิลๆนะโอเคเรียบร้อยนะครับ2ชุดนะครับหมดไป 40,000 เพชรไม่ทราบนะครับมีชุดลูกด้วยนะอ่ะกดแลกชุดลูกไปนะครับโอเค
เรียบร้อยนะครับหมดแล้วตังหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเสื้อมีเขาเรียกว่าบนหน้านะครับหน้าผากนะครับหน้าตาอิโมชั่นนะครับแหวนแหวนตรงผมนะครับปีกปีกนี่น่าจะนี่นี่อันนี้นะครับแล้วก็พัดของผู้หญิงนี่ของผู้หญิงก็จะมีที่ปิดปากแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงผมโอ้ของผู้หญิงคือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับคือมันสวยของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับของผู้หญิงนะสวยมากสวยมากนะครับแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยต้องไปเปลี่ยนทรงผมนะครับเพราะว่ามันไม่สวยอ่ะนะครับมันไม่ค่อยสวยเย้ประมาณนี้แล้วก็จะมีชุดอันนี้อีกนะครับแล้วก็สามารถกดไปได้เลยนะมันจะเลือกเป็นของผู้ชายผู้หญิงให้เลยนะครับเย้ก็อย่างหนึ่งนะครับนี่ที่นั่งนะครับเออแต่ว่าที่นั่งมันบวกแค่10เองอ่ะอันนี้คุ้มกว่าเยอะได้15เลยนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับโอเคเริ่มกลับมาแล้วเริ่มเข้ามือแล้วหลังจากที่เราไม่เล่นเอ็นเลเซอร์แล้วกลับมาเล่นเกมที่เรารักนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับผมชาแนล HPD นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้จะมีโอกาสที่จะมาเล่นเยอะๆนะครับเพื่อที่จะคืนฟอร์มกลับมานิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับชุดนี้นะครับหมดไปเยอะพอสมควรหมดไปเยอะมากนะครับไม่พอสมควรเยอะมากมากนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็พิจารณาเงินตัวเองให้ดีๆนะครับว่าเราต้องการมันจริงหรือเปล่านะครับเอฟเฟกต์มันก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมชาเดสพีดีขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย